ผมกวินกันตะกูลนะครับเป็นผู้ก่อตั้งโครงการศาสินดิจิทัลเอ็กซ์เพียร์เอนซ์ครับครับศาสินดิจิทัลเอ็กซ์เพียร์เอนซ์นะครับเกิดมาจากความต้องการในตลาดอย่างหนึ่งที่หลายๆคนตอนนี้ครับอยากจะหาในเรื่องของจุดในการหาความสำเร็จในตลาดทุกวันนี้แต่ว่าการศึกษาที่ผ่านมาในตลาดบ้านเราครับมันสอนให้คนทำงานเป็นกับคิดเป็นในมิติที่ค่อนข้างที่จะไม่ค่อยตรงกับตลาดปัจจุบันนะครับสิ่งที่เราอาจจะสังเกตได้ในปัจจุบันก็คือความเปลี่ยนแปลงทุกวันนี้ครับมันมาเร็วและมันมาแรงกว่าสมัยก่อนมากนะครับเพราะฉะนั้นแต่ละอย่างที่เราอาจจะคิดถึงอนาคตเนี่ยมันจะไม่เป็นอย่างที่เราคิดนะครับแม้แต่งานของหลายๆเราหลายๆคนนะครับงานอย่างเช่นพวกงานบัญชีงานกฎหมายก็อาจจะไม่มีในอนาคตอีกต่อไปนะครับเพราะฉะนั้นตลาดต้องการอะไรตอนนี้ครับตลาดต้องการคนที่สามารถที่จะปรับเปลี่ยนตัวเองและเรียนรู้เรื่องใหม่ๆได้อยู่ตลอดเวลานะครับซึ่งศาสินดิจิทัลเอ็กซ์พีเรียนซ์ตรงนี้ครับเป็นโครงการสำหรับผู้บริหารระดับสูงและผู้อำนวยการหลายๆโครงการนะครับโดยเรามีจุดประสงค์ที่จะ1คือมอบความรู้ที่จะเป็นความรู้ที่ตรงกับตลาดทุกวันนี้กับ2คือมีโอกาสที่จะได้พบปะรู้จักกับผู้คนที่จะนำพาเราไปสู่ความสำเร็จได้นั่นเองครับครับในผู้ที่สนใจจะมาเรียนในโครงการเรานะครับก็จะมีตั้งแต่นักเรียนที่กำลังคิดจะศึกษาต่อปริญญาโทนะครับเป็นผู้อำนวยการหรือผู้บริหารบริษัทระดับ CEO หรือจะเป็นพวก Upper Management นั่นเองนะครับโดยส่วนใหญ่แล้วทุกจะเป็นคนที่กำลังเจอปัญหาในเรื่องของการบริหารจัดการคนรุ่นใหม่ทุกวันนี้นะครับโดยที่โจทย์ตรงนี้จะเป็นโจทย์ที่เราจะเอามาตีแตกฉานว่าการบริหารคนรุ่นใหม่ที่ต้องการความต้องการและความท้าทายแบบใหม่ๆจะบริหารจัดการกับคนพวกนี้ยังไงดีนั่นเองรุ่นแรกนะครับเรามีนักเรียนมาสมัครหลักร้อยคนนะครับแต่ว่าเราคัดเฉพาะพวกนักเรียนที่เราคิดว่าเหมาะสมที่จะมาเรียนหนังสือในรุ่นนี้ครับประมาณ50คนโดยนักเรียนพวกนี้ครับได้เรียนหนังสือด้วยกัน12อาทิตย์ที่สถาบันศึกษาธุรกิจศศินนะครับเราก็ได้ไป residential ด้วยกัน2โปรแกรมนะครับโดยที่โครงการแรกเนี่ยเราพาไปที่มหาลัยเมจิที่ญี่ปุ่นนะครับและไปดูงานที่ Sony Computer Science Lab และ Panasonic นะครับประกอบกับเราไปงาน residential ที่2ที่หัวหินนั่นเองครับซึ่งที่หัวหินเนี่ยเรามีโอกาสได้พานักเรียนเราหลายๆคนเนี่ยไปทำงาน CSR นะครับแล้วก็ไปสร้างห้องน้ำกับโรงเรียนชายแดนป่าหมากนะครับประกอบกับนักเรียนหลายๆคนได้มีโอกาสที่จะพรีเซนต์นะครับในส่วนของโปรเจกต์ตัวเองซึ่งโปรเจกต์ที่นักเรียนได้ทำในโครงการนี้ก็คือจะทำยังไงให้โครงการดิจิทัลปรับปรุงและสร้างความยั่งยืนให้กับประเทศชาติได้นั่นเองครับนักเรียนได้อัปเดตถึงสถานการณ์ในตลาดค่อนข้างที่จะเข้มข้นมากครับอย่างที่เราเห็นสมัยนี้นะครับคือแม้แต่บริษัทที่เราคิดว่า อยู่มาจนติดตลาดแล้วทุกวันนี้นะครับสังเกตว่าหลังๆเนี่ยก็อาจจะไม่เป็นอย่างนี้ต่อไปนะครับกับอย่างที่2คือนักเรียนเนี่ยมาเรียนรู้เกี่ยวกับหลายๆเรื่องดิจิตอลที่อาจจะไม่ทราบมาก่อนนะครับแต่หลายคนที่มาเรียนเนี่ยไม่ได้มาจากสายเทคนะครับไม่ได้มาจากสายดิจิตอลเพราะฉะนั้นความรู้ที่ได้มาจากสายเด็กเทคหรือดิจิตอลเนี่ยครับก็จะไปแอพพลายกับงานที่ทำอยู่ได้ค่อนข้างเยอะกับอย่างที่2คือเราจะเน้นเรื่องของการทำเน็ตเวิร์กิ่งระหว่างนักเรียนจะค่อนข้างเยอะนะครับเน็ตเวิร์กิ่งในความหมายผมคือนักเรียนจบไปแล้วนะครับควรจะมีกลุ่มเพื่อนหรือกลุ่มที่เป็นนักเรียนด้วยกันเนี่ยที่สามารถนำไปต่อยอดระหว่างกันเองได้เพิ่มเติมนั่นเองครับรุ่นที่2เนี่ยเราจะมีการอัปเดตในเรื่องของคอนเท็กซ์บางอย่างของสิ่งที่เราเรียนอยู่ครับอย่างตอนนี้เรื่องที่กำลังมาแรงมากในตลาดบ้านเราจะเป็นเรื่องของดีเทคโนโลยีนะครับกับในเรื่องของการเอาเทคโนโลยีที่เราเรียนรู้มาเยอะๆเนี่ยมาแอพพลายกับธุรกิจปัจจุบันนะครับเช่นยกตัวอย่างนะครับวันนี้เราจะสังเกตได้ว่า machine learning นะครับเป็นอะไรที่เข้าสู่ธุรกิจเราทุกคนเรียบร้อยแล้วนะครับอย่างเช่นเวลาเราเปิด Netflix ขึ้นมานะครับเราก็จะเห็นว่าคอนเทนต์ทุกอย่างเนี่ยมันถูก personalize เข้าสู่ตัวเรามากขึ้นแต่ในมุมมองของธุรกิจฝั่งเราเป็นคนทำธุรกิจเองนะครับจะนำเทคโนโลยีพวกนี้มาเข้ากับโครงการหรือธุรกิจเราได้อย่างไรบ้างเป็นสิ่งที่เราจะนำมาสอนในรุ่นนี้ครับรุ่นที่2นะครับเราจะเริ่มเปิดในช่วงเราเริ่มรับสมัครอยู่ตอนนี้นะครับแต่ว่าเราจะเริ่มเรียนกันช่วงประมาณปลายตุลาคมถึงต้นมกราคมครับโดยไฮไลท์ของรุ่นที่2นะครับเราจะพาไปที่ซิลิคอนแวลลย์ที่ประเทศอเมริกานะครับซิลิคอนแวลลย์นะครับเป็นอะไรครับเป็น Innovation Summit ของโลกนะครับบริษัทที่ดังๆของโลก Facebook Google Tesla Amazon นะครับก็จะมีเฮดควอเตอร์อยู่ที่ซิลิคอนแวลลย์หมดโดยสิ่งที่เราจะไปดูที่ซิลิคอนแวลลย์นะครับจะเป็นว่าเราจะไปดูว่าความเป็นวัฒนธรรมองค์กรของอะไรที่อเมริกาที่ซิลิคอนแวลลย์สามารถทำให้ธุรกิจพวกนี้ประสบความสำเร็จระดับโลกได้และเราจะนำตรงนี้ครับมาประยุกต์ใช้กับธุรกิจเราในประเทศไทยได้อย่างไรบ้างนั่นเองครับในการสมัครของโครงการผมนะครับสามารถเข้าไปที่เว็บไซต์ของศาสินได้เลยนะครับ www.sasin.edu นะครับในส่วนของการสมัครนะครับโปรเซสในการสมัครใช้เวลากรอกการใบสมัครแค่ประมาณ5นาทีนะครับแต่ทีมงานจะเป็นคนติดต่อเพื่อที่จะคัดนะครับว่านักเรียนที่มาสมัครนั้นสามารถเข้าสู่โครงการเราได้หรือไม่นะครับและเนื่องจากโครงการเราเป็นโครงการภาษาอังกฤษนะครับเราแนะนำให้นักเรียนที่มาสมัครมีความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษและฟังภาษาอังกฤษสักระดับหนึ่ง